ครับนะช่วยกันบอกต่อนะครับนะถ้าเห็นว่าคุณครูพี่นันสอนดีนะครับเข้าใจง่ายเพราะสไตล์ของคุณครู1คุณครูแปลให้ทุกคำศัพท์2คุณครูบอกหลักไวยากรณ์ให้3คุณครูเขียนคำแปลให้ด้วยเลยนะครับเรียนกันต่อหน้า78ต่อเลยนะครับผมหนังสือม.4 Flash on English หัวเรื่องนะครับลับนะครับรักด้วยรักนะครับนะ The Love Quiz เป็นปริศนาคำถามที่น่ารักนะครับ Quiz แปลว่าปริศนาคำถาม Vocabulary Life Event นะครับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันนะครับเหตุการณ์ในชีวิตนะครับ Write this event from a person's life under the correct picture Then listen and check your answersแปลว่าให้เขียนเหตุการณ์เหล่านี้นะครับจากชีวิตของแต่ละบุคคล under the correct picture ก็คือเขียนลงไปใต้ภาพให้ถูกต้องและแล้วนะครับให้ฟังและก็ตรวจสอบคำตอบของคุณว่าถูกหรือเปล่าจะมีคลิปเสียงให้ฟังแต่คุณครูไม่ได้นำคลิปเสียงมาเพราะเราเขียนลงไปก็ไม่ต้องฟังคำเฉลยนะครับนะมันถูกอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ be born นะครับ be born ในที่นี้นะครับคำว่า be ย่อมาจาก verb to be นะครับborn เป็นกริยาช่อง3คำว่าแบนะครับซึ่งแปลว่าคลอดนะครับ be born ก็เลยแปลว่าถูกคลอดนะครับนักเรียนนะถ้าประธานเป็น day ก็ day are ถ้าประธานเป็น he ก็ he is แต่ว่าในเมื่อถูกคลอดเนี่ยมันเป็นอดีตนะครับให้ใช้เฉพาะอดีตเท่านั้นนะครับถ้า day ก็ they were born นะครับถ้า i ก็ i was born โอเคนะครับ go to school ครับไปโรงเรียน find a job หางานget married นะครับแต่งงาน have children นะครับได้มีลูกนะครับ have children แปลว่ามีลูก retire นะครับเกษียณตามลำดับอายุเลยนะครับเกิดมาแล้วก็ปกไปโรงเรียนไปโรงเรียนเสร็จนะครับนะจบออกมาหางานทำแล้วก็แต่งงานนะครับนะก็มีลูกแล้วก็หลังจากนั้นเกษียณถ้าหลังจากนี้ก็คืออะไรครับ death summary นะครับนะตายนะครับซึ่งผมได้เขียนมาให้โอเคครับไปต่อครับ Love it like playing the piano นะครับ First you learn to play by the rules then you forget the rule and play from your heart Arthur Unknown จากนักประพันธ์นิรนามนะครับเป็นใกล้ๆเป็นบทกลอนหรือเป็นคำคมนะครับก็บอกว่าความรักนั้นเหมือนกับการเล่นเปียโนนะครับนะในแรกๆตอนแรกๆนั้นคุณเรียนรู้ในการที่จะเล่นเปียโนนะครับแต่หลังจากนั้นคุณก็ลืมนะครับวิธีการเล่นเหล่านั้นและคุณก็เล่นมันด้วยหัวใจประมาณนั้นนะครับนี่คือสำนวนของคุณครูพี่นันถ้าสำนวนของท่านอื่นแปลได้ไพเราะเพราะพริ้งกว่านี้ก็แล้วแต่สำนวนนะครับเขาบอกว่า the annual festival forเทศกาลประจำปีนะครับเป็นเทศกาลอะไรเทศกาล for lover ทุกทีครับ is ถ้าเทศกาลประจำปีของผู้ที่มีความรักขอเรียกว่าเทศกาลอะไรก็วันวาเลนไทน์นะครับข้อที่2ครับผม which actors นะครับดาราผู้ชายคนไหนที่ were the two lover เป็นคนรักกันนะครับนะ2คนในหนังเรื่องไททานิกactor นะที่นี่นะครับแปลว่าทั้งนักแสดงผู้หญิงและผู้ชายนะครับนะถ้าแปลโดยรวมนั่นก็คือพระเอกนะครับลีโอนาร์โดเดอวาวิชีและก็เคทวินเซตนะครับนะส่วนข้อที่3ก็บอก in which of this film ในหนังเรื่องนี้นะครับผม in which were there two lovers มีพระเอกนางเอก2คนอีกเหมือนกันนะครับคือเบลล่าสวรรค์และก็เอ็ดเวิร์ดเซเลนนะครับผิดบ้างขอไปด้วยนะครับ With Very Long Teeth นะครับอาจจะชื่อหนังนะครับนะWith Very Long Teeth แปลว่ามีฟันชี้ออกมายาวฟันโผล่ออกมายาวนะครับนะคุณครูก็ไม่เคยดูเขาจะเลยไม่แล้วนะครับเรื่องTwilight นะครับนะก็4ครับ In the play Romeo and Juliet นะครับในละครพระเอกโรมิโอและจูเลียตนั้นที่แต่งโดยวิลเลียมเชกสเปียร์ What happened to the two lovers ในที่สุดทั้งพระเอกนางเอกนั้นเกิดอะไรขึ้นตอบว่า they died นะครับนะเขาเสียชีวิตทั้งคู่นะครับข้อ4ครับ In the play Romeo อ๋อนี้
ซ้ำนะครับหลังข้อที่สี่บอกข้อที่ห้าครับ which of these hit song wasn't a love song เขาบอกว่าเพลงต่อไปนี้นะครับเพลงฮิตติดชาร์ตต่อไปนี้เพลงไหนที่ไม่ได้เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักคำตอบก็คือ holiday นะครับ green day ไม่ได้เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักข้อที่หกครับผม the symbol of love นะครับสัญลักษณ์แห่งความรัก in Celticivilization นะครับในสังคมนะครับนะของเจลติกคืออะไรคืออันน็อตนะครับอันน็อตในที่นี้นะครับก็คือปมแห่งความรักหรือว่าความผูกพันนะครับนะมันแปลได้หลายอย่างนะครับคำว่าน็อตในที่นี้เอาเป็นว่าแปลว่าความผูกพันก็แล้วกันนะครับนะอย่าไปแปลว่าปมหรือแปลว่าโบไม่เกี่ยวนะครับแปลว่าความผูกพันนะครับนะในความรักข้อ7ครับ which of these beautiful women นะครับ was the cause of the Trojan War เขาบอกว่าผู้หญิงที่สวยนะครับนะหลายคนนะครับ women นะครับเป็นเหตุให้เกิดสงครามนะครับ Trojan War สงครามนี้นะครับ Trojan War นั่นก็คือเฮเลนนะครับ Can you remember this famous comment about love คุณเคยทราบเกี่ยวกับคอมเมนต์อันมีชื่อนะครับนะเกี่ยวกับความรักนะครับคอมเมนต์นี้บ้างไหมนั่นก็คือ On Your Knees in Love Song by John Lennon and Paul McCartney ก็คือ All You Need Is Love All You Need Is Love ทุกอย่างที่คุณต้องการนั่นก็คือความรักนะครับเป็นเพลงที่ร้องโดย John Lennon แล้วก็ Paul McCartney นะครับหรือไม่ก็ชื่อเพลง Love Me Not Ever Having To Say You're Sorry ซึ่งอีริกเซโกในนวนิยายเรื่อง Love Story นะครับแปลเป็นไทยแปลว่า Love Me Not Ever Having To Say You're Sorry ความรักนั้นนะครับไม่ได้หมายถึงความรักนั้นไม่ประสงค์ที่จะต้องเจอกับคำว่าเสียใจประมาณนั้นนะครับนั่นคือคำว่าสำนวนของคุณครูนะครับแล้วแต่สำนวนของอาจารย์แต่ละท่านนะครับเป็นนั้นว่าจบหน้า78ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอภินันต้องขอขอบคุณ